เราพยายามภาวนาให้ได้ถึงความสงบสุขเป็นพิเศษหรือจะพูดอย่างหนึ่งว่าเราพยายามปฏิบัติอย่างดียิ่งเพราะสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราดีก็คือศรัทธาเราทั้งหลายได้มีศรัทธามาเป็นทุนอยู่แล้วทุกคนที่มานี่ล้วนเป็นมีจิตใจอันใสหรือเลื่อมใสที่เรียกว่าศรัทธาพร้อมที่จะประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีศรัทธาเป็นเดิมทุนแล้วส่วนความเพียรพยายามก็จะปรากฏบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะอนุภาพแห่งศรัทธาที่เราเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสข้อหนึ่งว่าวิริยนะดุกมัจเจตินี่ข้อสั้นๆเพื่อเราจำได้ง่ายด้วยแปลเป็นภาษาของเราอ่ะเราจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นตามหลักภาษิตข้อนี้ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์นั้นจะต้องอาศัยความเพียรไม่มีใครที่ไม่มีความเพียรแล้วจิตใจมีปัญญามีความฉลาดสามารถแก้ปัญหาทางจิตใจให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างกำลังจิตขึ้นมาเพื่อจะได้คลี่คลายปัญหาคือทุกข์ที่เราทั้งหลายทราบอยู่เต็มใจของเราอยู่แล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ว่ามีแต่ความสุขส่วนเดียวที่เราจะพึงพอใจหรือที่เราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปโดยไม่ได้ศึกษาหามูลข้อเท็จจริงสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวที่จะต้องประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่มีความสุขที่มั่นคงพอที่เราได้รับความไว้วางใจและอุ่นอกอุ่นใจองค์สมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ทราบซึ่งในตัวของพระองค์เองเมื่อพระองค์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นคารวาสครองเรือนอยู่ซึ่งแม้ว่าพระองค์มีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างเหมือนกับโลกที่เขามีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงพอถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของพระองค์ผู้มีความเพียรพยายามอยากจะรู้ความจริงให้พระองค์หลงไหลไปตามสิ่งที่เขานิยมชมชอบและปรารถนาต้องการยิ่งนักพระองค์ยังสามารถมองเห็นความทุกข์ที่แอบแฝงมาในความสุขพระองค์มองเห็นความไม่เที่ยงที่แอบแฝงมาในความสมบูรณ์บริบูรณ์ปรากฏอยู่ตลอดเวลาพระองค์ยังมองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของพระองค์ที่เรียกว่าอนัตตาในส่วนที่พระองค์มีสิทธิ์จะต้องได้รับใช้สอยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์
พระองค์จึงไม่หมกมุ่นพัวพันในสิ่งเหล่านั้นด้วยความเพลิดเพลินด้วยความมัวเมาด้วยความรุ่มหลงเพราะเหตุใดเพราะพระองค์มีอติตอนาคตังสยาคือญาณพิจารณารู้ในอนาคตจากปัจจุบันไปถึงอนาคตข้างหน้าเพราะเห็นคนอื่นแก่คนอื่นเจ็บคนอื่นตายเห็นคนอื่นพลาดพลาดจากของรักของชอบใจล้วนแต่สิ่งเหล่านี้กระทบกระเทือนใจเกิดขึ้นในบุคคลผู้ใดแล้วได้รับกระทบกระเทือนทั้งนั้นพระองค์ยังน้อมเข้าสิทธิ์มาสู่ตัวพระองค์จากการได้เห็นได้ยินสิ่งเหล่านั้นซึ่งปรากฏขึ้นแก่บุคคลผู้อื่นที่เรียกว่าเทวทูตมาเตือนเหมือนกับเทวทูตมาเตือนพระองค์ว่าบุรุษคนนั้นเมื่อก่อนเขาก็เป็นหนุ่มมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์บุรุษที่กำลังเจ็บป่วยอยู่เวลานี้เหมือนก็มาเตือนพระองค์ว่าเมื่อก่อนเขาก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแข็งแรงต่อมาก็มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นพระองค์ก็น้อมมาถึงตัวพระองค์แม้แต่พระองค์ก็จะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เห็นคนอื่นสิ้นลมปราณหายใจมีญาติพี่น้องร้องห่มร้องไห้อะไรคิดถึงกันตัวเองก็นอนไม่รู้แล้วเขาจะผูกมัดรัดออกแน่ไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่รองไม่ขัดเลยแล้วแต่ทำตามชอบใจพระองค์ก็สลดสังเวชโอปนายโกน้อมเข้ามาถึงพระองค์วันหนึ่งครั้งหน้าเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ดูปู่ย่าตายายของเราก็ทยอยไปทุกๆคนไม่มีใครเหลือเราก็จะต้องทยอยไปตามเขาเช่นนั้นเมื่อพระองค์มารู้ธรรมความจริงในชีวิตของคนและของพระองค์ตามความเป็นจริงที่นี่แล้วทำให้พระองค์มีสติระลึกสร้างความไม่ประมาทคือความไม่หลงไหลมัวเมาเหมือนกับคนอื่นพระองค์จึงมาพิจารณาว่าเมื่อมีทุกข์ความสุขเป็นคู่กันคงจะมีแน่เพราะในโลกนี้ไม่ใช่มีแต่อย่างเดียวมีเป็นสิ่งที่เป็นคู่คู่เหมือนกับมีร้อนแล้วก็มีเย็นมีมืดแล้วก็มีสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์แล้วความสุขก็คงจะมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะให้ทุกข์เหล่านี้ครอบงำโดยส่วนเดียวที่เราไม่มีความพยายามเพื่อจะหาหนทางเพื่อออกจากทุกข์หรือให้พ้นจากทุกข์พระองค์จึงอาศัยความเพียรพยายามทั้งกายทั้งจิตใจก็น้อมนึกระลึกพยายามเพื่อจะได้รู้ทางออกจากทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรและความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเมื่อพระองค์มาพินิจพิจารณาคนคว้าที่แรกพระองค์ก็ทางออกจากทุกข์บางทีอาจจะทรมานกายอดข้าวอดน้ำด้วยวิธีต่างๆถึงทำไปก็ยังไม่มีช่องทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้เพราะจิตใจไม่สงบไม่ได้อบรมจิตใจเพียงแต่อดทนในทางทรมานกายไม่กินข้าวไม่กินน้ำอดที่สุด
ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความพ้นทุกข์ได้แท้จริงพระองค์จึงมาระลึกว่าทางพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางทรมานการปฏิบัติด้วยวิธีทรมานสัปปะความเพียรแผดเผาอย่างเคร่งครัดไม่มีสมณะพราหมณ์ใดที่จะทำยิ่งกว่าพระองค์ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นหนทางพ้นจากทุกข์พระองค์มาระลึกว่าทางพ้นจากทุกข์คงจะเป็นการปฏิบัติทางจิตใจพระองค์จึงกลับมาเฉลยทรัพยาหารบริโภคพอมีกำลังร่างกายพอทรงอยู่ได้แล้วมาอบรมจิตใจปฏิบัติสอนจิตใจให้ปล่อยให้วางตลอดให้ถึงซึ่งความสงบไปตามระดับจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดและมีอารมณ์ไปไม่เลือกกลางวันกลางคืนเวลาไหนก็ไปได้โดยไม่เลือกการรักษาได้ยากทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจไว้ได้ไม่มีอย่างอื่นพระองค์จะต้องหาธรรมะอย่างหนึ่งมาบริกรรมเพื่อจะได้ผูกจิตใจให้ระลึกนึกในสิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวสิ่งอย่างนั้นพระองค์ไม่มองเห็นสิ่งที่ไหนที่มีปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลมหายใจลมหายใจนี้ถ้าเข้าไม่ออกชีวิตก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกแล้วไม่เข้าชีวิตก็อยู่ไม่ได้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะลมหายใจยังเข้าออกอยู่แม้แต่หลับก็ลมหายใจก็ยังเข้าออกตื่นก็เข้าออกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกสามารถจะเป็นเครื่องฝึกให้เกิดความรู้ทางจิตใจได้อย่างดีเพราะมีแต่ปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีอนาคตพอออกแล้วก็หมดไปเราก็หายใจเข้าไปใหม่ตรงนี้เฉพาะปัจจุบันแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นมาอีกก็หมดไปเกิดขึ้นมาอีกก็หมดไปพระองค์ก็พยายามกำหนดรักษาอารมณ์หายใจนี่แหละเป็นเครื่องรักษาจิตเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องฝึกฝนอบรมสติเมื่อพระองค์ระลึกต่อเนื่องกันลมหายใจเข้าก็ระลึกรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นเพียงแต่รู้ในกองลมทั้งปวงไม่ยินดีในลมไม่ยินร้ายในลมเรียกว่านำอภิชฌาและโทมนัสไม่ให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เมื่อพระองค์ระลึกอยู่ในลมหายใจระลึกไประลึกไประลึกไปความระลึกแก่กล้าเต็มที่สามารถมีกำลังมีอนุภาพพระองค์สามารถระลึกในอดีตถอยหลังเพราะอาศัยจิตสงบจิตวิเวกจิตละอกุศลธรรมไม่มีอยู่ในจิตใจเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พุทโธแล้วได้รับความสงบความเย็นเป็นอย่างยิ่งแล้วสามารถระลึกรู้แต่อดีตเรียกกับอุเพนิวาสานุสติญาณสติสามารถระลึกตั้งมั่นจนมีญาณเกิดขึ้นรู้ชาติถอยหลังทั้งตัวส่วนตัวพระองค์ทั้งบุคคลผู้อื่นสัตว์โลกทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมบุคคลที่ได้ความสุขมีโภคสมบัติมีอัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะกุศลกรรมได้ทำความดีบางคนตกทุกข์ได้ยากอนาถาจนทรัพย์อัปปัญญาหาที่พึ่งไม่ได้
ด้วยอาศัยอกุศลกรรมที่เขาทำไม่ดีมาในชาติก่อนด้วยทำไม่ดีชาตินี้จึงได้รับผลคือความไม่ดีใครทำความชั่วพระองค์สามารถจะลึกได้สิบชาติอสงไขยชาติถอยหลังไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์เชื่อสลดสังเวชในจิตใจที่มนุษย์ทั้งหลายอาศัยความไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ผลที่มาจากเหตุจึงพากันทำกรรมสร้างเวรใส่ตนของตนเองนึกว่าหวังว่าขอข้าพเจ้ามีความสุขแต่ความสุขที่หวังนั้นก็ไม่ได้สมประสงค์เพราะเขาไม่รู้เหตุและปัจจัยพระองค์สามารถกลับมาระลึกสัตว์ทั้งหลายและอัตภาพร่างกายปัจจุบันเพราะการกระทำดีหรือกระทำไม่ดีเป็นไปตามกรรมเช่นเดียวกันบางคนทำไม่ดีในปัจจุบันตายแล้วตกทุกข์ได้ยากบางคนทำดีละอัตภาพร่างกายไปแล้วไปได้สุคติโลกสวรรค์พระองค์ได้เห็นชาติในจิตใจในญาณตรัสรู้ของพระองค์แล้วพระองค์ยังมารู้มีญาณรู้ว่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารนั้นเพราะมีกิเลสส่วนหนึ่งอย่างละเอียดที่เรียกว่าอาสวะถ้าอาสวะตัวนี้ยังมีอยู่ในจิตใจตราบใดสัตว์ทั้งหลายจะต้องเที่ยวจะต้องท่องเที่ยวไม่ปรารถนาเกิดก็ต้องเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วก็ตายประณีตบ้างหยาบบ้างตามกรรมที่ตนกระทำเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะอาสวะกามอาสวะอาสวะที่เครื่องทำให้จิตใจมัวเมาลุ่มหลงคือกามอารมณ์ภวาอาสวะอาสวะคือความเป็นความมีที่ตนได้ในปัจจุบันตนมีขันธ์มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีก็หลงยินดีมัวเมาสำคัญเป็นของตนในไม่กี่ปีเรียกภวาสวะยึดมั่นถึงมั่นอวิชชาสวะเพราะความไม่รู้ความจริงเป็นเหตุให้ดองอยู่ในจิตใจด้วยอำนาจแห่งความหลงไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์หรือไม่รู้ทางดับทุกข์ไม่รู้เหตุให้ทุกข์เกิดและก็ไม่รู้จักทุกข์ตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้ตามรู้แล้วอวิชชาพระองค์ได้ทำลายแล้วญาณความรู้บังเกิดขึ้นแล้วอาสวะทั้งหลายสิ้นแล้วพระองค์หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการที่กระทำเพื่อให้ที่สุดแห่งทุกข์ได้จบสิ้นเพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นความที่จะพ้นจากทุกข์ได้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามที่พระองค์ได้ประโยคพยายามมาพระองค์จึงตรวจตรองดูแล้วว่าพระองค์จะได้พ้นจากทุกข์เพราะความเพียรพยายามของพระองค์อันชอบเพียรอันถูกต้องเรียกสัมมาประธานทุกเพียรอันถูกต้องเสียเพียรละสิ่งที่ไม่ดีเพียรเจริญสิ่งที่ดีเพียรรักษาสิ่งที่ดีที่เราได้ปฏิบัติแล้วเพียรระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจเราทั้งหลายได้ทำความดีมาไม่น้อยแต่การรักษาความดีที่เราได้ทำไว้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีสติและรู้ตัว
เมื่อเราจะทำไม่ดีเราก็จะได้รักษากายของเราไม่ให้กระทำจะได้รักษาคำพูดของเราไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีจะได้รักษาจิตใจของเราไม่ให้คิดนึกในสิ่งที่ไม่ดีเราทำความดีก็จริงแต่เราไม่รักษาเราก็ไม่สามารถจะดำรงทรงไว้ซึ่งความดีอันเป็นสมบัติของตนได้ถูกทำลายหมดไปเหมือนกับเราทั้งหลายทำการค้าขายหรือทำหาเงินหาทองทำมาหากินก็ดีท่านเคยพูดคอหนึ่งว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ารายเหลือก็จะได้เป็นกี่ล้านถ้าไม่เหลือเหมือนกับไม่ได้แม้แต่เราได้วันละ10บาทแต่เหลืออยู่บาทหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ที่ได้วันละพันแล้วไม่เหลือสักตะตาเพราะฉะนั้นท่านว่ารายได้ไม่เท่าไรหนึ่งเพราะอะไรเพราะเขารู้จักรักษาไม่ใช่จนหมดเกลี้ยงถ้าหากมีเหลืออยู่ทุกวันวันหนึ่งก็ได้เพิ่มพูนขึ้นไปชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกันการกระทำบางคนรักษามาปฏิบัติอบรมภาวนาแต่ไม่รักษาอยากฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์อยากพูดเท็จก็พูดเท็จอยากพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเลวร้ายไม่เป็นสาระนี่เรียกว่าเราไม่รักษาความดีของเราก็หมดไปร่วงไปจะคิดดูจะเรามารักษาศีลภาวนาอดทนสร้างความดีจิตใจก็ได้รับความสงบความสบายพอเราไม่รักษาปากไม่รักษาคำพูดไปทะเลาะกันเท่านั้นความสงบผมไม่ทราบหายไปไหนความสะอาดบริสุทธิ์หายไปหมดเหลือแต่ความขุ่นมัวความเศร้าหมองในจิตในใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าการรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือสติเป็นเครื่องสังวรเป็นเครื่องรักษาแม้แต่ความสงบสั้นละเอียดก็ต้องอาศัยสติสังวรรักษาเช่นเดียวกันเหมือนที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธในจิตในใจถ้าเรารักษาพุทโธไว้ได้ตามปกติสม่ำเสมอไม่นานจิตก็เข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความวิเวกเข้าสู่ความสุขตลอดถึงมีอารมณ์อันตั้งมั่นอันเดียวแน่วแน่ไม่วอกแวกได้เข้าถึงซึ่งสมาธิอย่างถูกต้องได้รับผลประจักษ์ในจิตใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติเพราะเรารู้จักรักษานี่เองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราจะพ้นจากทุกข์เพราะความพยายามของเราด้วยความเพียรของเราไม่มีใครพ้นจากทุกข์เพราะไม่มีความพยายามไม่ในการประพฤติในการปฏิบัติในการฝึกหัดและในการอบรมเราทั้งหลายได้พยายามมาพอสมควรแล้วเราควรจะพยายามต่อไปอีกเพราะการเดินทางของเรายังมีอยู่ความดีที่เราต้อนรับเราข้างหน้ายังมีอยู่เพราะเรากำลังทำความดีเราควรพยายามต่อไปอีกเมื่อเราได้ข้ามอุปสรรคภัยเรียกว่าทางกันดารคือทุกภัยในวัฏสงสารเมื่อเราข้ามแล้วเราได้ถึงความดีเราพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเพื่อทุกที่จะพ้นได้ท่านว่าอัปมาเดนะอนวะความไม่ประมาทเราจะข้ามแม่น้ำได้ เป็นเรือข้ามแม่น้ำได้เพราะเราไม่ประมาทรีบพยายามพายพยายามแจวเรือพยายามหลบคลื่น
พยายามประคองเรือให้ถึงฝั่งถ้าเราประมาทเมื่อไหร่ก็เรือก็ไปล่มจมอยู่ในกลางสมุทรทะเลเราก็เป็นอาหารของปลาของสัตว์ในน้ำชั้นใดก็ดีเราประคองขันเนี่ยคือเรือคือขันถ้าหากเราไม่ประมาทเรือนี่แหละขันนี่แหละทรงเราให้ถึงพระนิพพานถึงความสุขที่แท้จริงเพราะเหตุใดพระองค์สมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็อาศัยขันห้านี่แหละเป็นเรือประคับประคองพินิจพิจารณาได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างความฉลาดหรือจะพูดง่ายๆให้ฌานก็ต้องอาศัยขันห้านี่รักษาศีลก็ต้องอาศัยขันธ์5ตลอดถึงภาวนานี่ก็ต้องอาศัยขันธ์5ถ้าหากเราประคับประคองขันธ์5โดยความไม่ประมาทศึกษาหาความรู้ความฉลาดใส่จิตใจแล้วเรือนี้แหละจะส่งเราให้เราได้ความฉลาดให้เราได้ความเพียรให้เราได้ความอดทนตลอดถึงให้เราได้สร้างบารมีเพราะขันธ์5คือรูปนี่เองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เองเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงอย่าประมาทใช้อัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับเรากำลังทำอยู่ในบัดนี้ชื่อว่าเราประคับประคองเรือผ่านคลื่นด้วยความไม่ประมาทประคับประคองที่ภาวนารักษาหาความสงบหาความเย็นใจให้จิตใจได้ถึงความสงบความเย็นวิธีปล่อยวางดำเนินไปด้วยดีเพื่อสร้างกำลังจิตให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันถูกต้องตามทางธรรมอันเป็นสัจจะความจริงอย่างมั่นคงขอให้เราทั้งหลายพยายามฝึกปฏิบัติฝึกหัดอบรมตั้งใจภาวนารักษากุศลคือกุศลธรรมของเราที่เราได้ฝังไว้ในจิตใจของเราไว้ให้ดีเพื่อจะได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเวลาต้องการเมื่อไรเราก็พึ่งได้เมื่อนั้นขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ศีลก็มีอยู่สมาธิก็มีอยู่ปัญญาก็มีอยู่แต่เรายังไม่มีสติที่ระลึกนึกขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ศีลก็คือกายสํารวมกายเราสํารวมเมื่อใดก็ได้ขัดข้องอะไรสำรวมวาจายิ่งสำรวมเท่าไรมันก็ได้ไม่เห็นขัดข้องอะไรสมาธิภาวนาเราภาวนาระลึกเมื่อไรก็ได้ไม่มีอุปสรรคถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะปฏิบัติปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเป็นสังขารคือกายสังขารแล้วก็เราศึกษาให้รู้เป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่แต่งกายให้เกิดมาแล้วมีอะไรบ้างอะไรเราไม่เที่ยงอะไรเราทำให้เจ็บให้ปวดให้ค้ำคาทุกข์โศกส่วนไหนเป็นอะไรสร้างปัญญาพิจารณาให้รู้ทางความจริงเราก็สามารถที่จะรู้ได้ไม่ใช่ไม่รู้ผู้รู้มีอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องเห็นก็มีอยู่แต่เราไปให้ถึงเราก็รู้ก็เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเมื่อผู้อื่นเขาปฏิบัติให้ถึงความสุขได้เราก็ต้องถึงได้เราก็คนหนึ่งเป็นคนนักปฏิบัติทุกข์ขัดอบรมด้วยความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจเมื่อเราได้เพียรพยายามอยู่อย่างนี้นับแต่วันจะค่อยใกล้จุดหมายปลายทางค่อยขยับเข้าไปใกล้ทุกทีทุกทีที่จะข้ามฝั่งที่จะพ้นทุก
ขอให้เราทั้งหลายอย่าประมาทประคับประคองเรืออันนี้ให้ถึงฝั่งด้วยมีสติคอยสำรวมปฏิบัติอยู่เสมอไม่ใช่เฉพาะในเวลานี้แม้จะกลับบ้านกลับช่องอยู่ที่ไหน